สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2562นะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับประตูฝั่งวิภาวดีนะครับอันนี้ผมจะเดินไปที่สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนะครับไปกันเลยนะครับเดินไปนี้ถ่ายด้วย Samsung Galaxy S9 Plus นะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับที่เห็นข้างหน้าก็เป็นสนามกีฬานะครับอันนี้เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วนะครับมันมีจุดจอดประจำทางด้วยจะลองนั่งดีไม่เป็นไรนะครับเดินเอาดีกว่านะเราไปนะครับตรงนี้เป็นกองยานพาหนะอาคารและสถานที่นะครับโอ้ยมหาลัยเกษตรใช้รถไฟฟ้ากันแล้วนะฮะตอนนี้รถกำลังชาร์จแบตอยู่เอาเราเดินต่อไปมีเส้นสีเขียวนะครับเป็นเลนจักรยานนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดินนะฮะวันนี้ว่างชมวิวภายในมหาวิทยาลัยก่อนครับเดี๋ยวถึงจุดที่ทานอาหารก็จะแวะทานอาหารนะครับโอ้ลมรื่นนะครับลมรื่นสุดเลยอันนี้เป็นด้านหลังอัศจรรย์นะครับการรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็พักตลอดทางนะครับอันนี้เป็นสนามเทนนิสนะครับอากาศดีนะครับเดินออกกำลังสบายสบายชิวๆได้เลยนะฮะโอ้โหในนี้นี่มีรถแปลกๆเยอะนะครับนั่นรถอะไรไม่รู้รถกวาดถนนใช่ไหมนั่นเออใช่จริงๆด้วยนะครับรถกวาดถนนครับมาถึงสำนักการกีฬานะครับเกษตรศาสตร์นะครับมีจุดจอดจักรยานโมบายหับด้วยนะครับคล้ายๆกับที่จีนเลยนะครับก็คือมีแอปพลิเคชันคอยปลดล็อกจักรยานนะครับแต่ไม่เห็นจักรยานสักคันเนาะไม่รู้ใช่2คันนั้นหรือเปล่าถ้าถึงที่อาคารเสรีไตรรัตน์แล้วนะครับตรงนี้ผมเคยพานักศึกษามหาลัยหอการค้านักกีฬาชมรมคาราเต้มาแข่งนะครับก็น่าจะ10กว่าปีก่อนเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับยังอีกไกลนะครับกว่าจะถึงฝั่งพหลนะฮะคือเป็นมหาลัยที่ใหญ่มากๆนะครับแต่ยังไม่ใหญ่เท่ามอขอนแก่นเนี่เราเดินมา4นาทีแล้วก็จริงๆไปเล่นนี่ก็ยังเห็นมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแต่ก็จริงๆแล้วนะตามความเป็นจริงเนี่ยน่าก็น่าจะวิ่งได้นะครับเพียงแต่อย่าไปบีบแต่ใส่จักรยานก็พอโอ้โหมหาลัยอะไรเนี่ยไกลๆกว้างจังเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสนามอินซีหรือเปล่าอินซีอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยครับ
เป็นสนามฟุตบอลนะฮะหลังเย้าของเกษตรศาสตร์ FC ครับโอ้เขามีรถรับส่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้องรอนานแค่ไหนฮะไหนๆก็ไหนๆเดินเอาก็ได้เนาะนะครับในมหาลัยก็เหมือนเป็นเมืองนึงเลยนะครับถ้ามีลูกมีหลานก็อยากจะให้มาเรียนจังเลยเป็นการฝึกฝนเขาอย่างดีเลยครับตรงนี้จะมีเลนจักรยานเป็นไบค์เลนเลยอ๋อเนี่ยครับไบค์เลนยาวเลยนี่ครับและไบค์เลนนะครับเอาเลยนะครับแต่ก็ยังมีรถเหมือนมาจอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะไม่ใช่ที่เขาจอดไม่ใช่ไบเลนเราเดินต่อไปนะครับนี่นะครับจริงๆไบเลนเขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะฮะก็เห็นเข้ากันตลอดนะเข้ากันเป็นเรื่องปกติเลยแต่อิจฉาจังเลยนะครับทางเท้าของมหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหล่มลื่นนะครับต้นไม้สูงใหญ่นะฮะแล้วก็มีคลองอยู่ข้างๆอากาศดีๆนะครับแล้วก็รางเท้าเนี่ยนะครับแข็งแรงนะฮะแข็งแรงไม่ได้สร้างแล้วต้องซ่อมตลอดเหมือนกับทางเท้าของหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบทางเท้ากรุงเทพหรือที่ต่างๆในประเทศไทยครับแม้แต่ถนนหนทางเขาก็ดีจังเลยนะครับในมหาลัยแต่ไม่เข้าใจว่าหน่วยงานภายนอกทำไมทำแล้วมันแย่ครับเนี่ยครับโอ้โหสดชื่นมากวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกเลยผมกำลังจะเดินมาใกล้ๆถนนพหลโยธินละใช้เวลาเดินนะตอนนี้7นาทีนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงขึ้นมอเตอร์ไซค์กันนะครับเดี๋ยวหลบน้ำก่อนโอเคเลยถือว่าเป็นสถานที่ที่ผมว่าสวยงามพอสมควรนะครับเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างร่มรื่นเดินออกกำลังนี่ก็ดีนะครับเราเห็นโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับโรงพยาบาลวิภาวดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะแวะที่ตรงนี้มาร์เก็ตตรงนี้ตรงโค้งตรงนี้เพื่อกินข้าวสักหน่อยนะครับตรงนี้เราอยู่ที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรครับเราจะมาอยู่ที่ KU Avenue นะครับจุดมุ่งหมายของเรานะครับผมเดินมาจากประตูวิภาวดีนะครับขณะนี้ผมถึงที่ KU Avenue แล้วนะครับซึ่งก็จะมีของขายของกินขายเพียบเลยนะครับโอเคตรงนี้ถนนตรงที่เห็นนอกรั้วก็จะเป็นถนนพลไม่ใช่พหลโยธินสิถนนวามวงวานมั้งนะครับฝั่งงามวงวานเนาะถ้าผิดก็ขออภัยนี่สนามฟุตบอลนะครับอันนี้ก็ถึงแล้วโอเคอยู่เอเวเนลไปดูว่ามีอะไรกินบ้างโอเคสำหรับคลิปแค่นี้นะครับให้ถึง10นาทีแป๊บหนึ่งดูบรรยากาศไปก่อนนะครับถึงแล้วนะครับ KU Avenue